สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2564อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับผมโคดักทันข่าวลิเวอร์พูลครับและกันโตน่าล่าข่าวแมนยูครับครับผมก็มาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อของเรานะต้องบอกว่าเกี่ยวกับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกับที่เคยทำไปเมื่อ EP ก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทีมที่ลงแข่งขันในรอบนี้เนี่ยเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายเลกแรกนะครับก็เพิ่มเติมอีก4คู่หรือว่า8ทีมแล้วซึ่งก็เท่ากับว่าตอนนี้ครบทุกคู่แล้วในเลกแรกถูกต้องนะครับก็ทีมใหญ่ยังคงทำผลงานได้ตามคาดอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับบาเยิร์นมิวนิก2ทีมเต็งเรอัลมาดริดอย่างเรอัลมาดริดด้วยวันนี้เราจะสรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้ผลสกอร์ที่ได้ของทั้ง16ทีมในเลกแรกเนี่ยมีโอกาสในเลกที่2เนี่ยทีมไหนจะผ่านเข้ารอบสูงน้อยแตกต่างกันครับลองวิเคราะห์กันในเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนี่ครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนั่นเองนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับต้องขอบคุณมากมากเลยครับผมนะอย่างที่พี่ขวัญบอกเมื่อกี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยนะฮะเป็นสัปดาห์ที่ทีมใหญ่ทีมเต็งต่างๆก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้เป็นส่วนใหญ่นะครับเริ่มที่แมนซิตี้กันก่อนเลยดีกว่าที่ฟอร์มฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆเพราะว่าครองบอลในเกมล่าสุดเหนือกลับบักแบบชัดเจนนะครับแล้วชนะมาด้วยสกอร์2-0ด้วยรันสถิติชนะ19เกมรวดไปแล้วนะครับผมบอลอังกฤษบอลยุโรปไม่มีหวั่นไม่มีพลาดเลยครับสักเกมเดียวนะฮะชนะรัวก่อนเกมคนก็เริ่มพูดถึงนะครับว่านี่จะเป็นปีของแมนซิตี้หรือเปล่าที่เพราะว่าปีนี้ทุกทีมในยุโรปก็ต่างมีปัญหากันนะครับทั้งเรื่องผลงานในสนามหรือว่าเรื่องของนอกสนามเรื่องของการเงินก็จะมีฟอร์มที่กระแวงออกไปบ้างแต่ว่าซิตี้เนี่ยฟอร์มไม่มีตกเลยนะครับซิตี้มาตรฐานสูงมากมีลุ้นคว้าแชมป์ถ้วยนี้สูงนะครับเป็นตัวเต็งที่หลายๆสื่อเขาก็ยกให้แต่ว่าด่านแรก16ทีมสุดท้ายเขาจำเป็นต้องผ่านกลักบักไปให้ได้ก็เป็นยอดทีมจากเยอรมนีนะฮะปรากฏว่าเลกแรกก็ผ่านไปตามคาดครับชนะ 2-0 แล้วได้อเวโกมา2ลูกด้วยนะครับพวกเขาครองเกมแล้วก็สร้างโอกาสได้เหนือกว่ากลักบักมากๆชนะขาด 2-0 อย่างนี้แต่เป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือจอมอมหิทก็ยังไม่พอใจเพราะว่าเขาบอกว่าทีมซิตี้วันนี้ยังจบสกอร์ได้ไม่คมเท่าที่ต้องการนะขอคมมากกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเพราะว่าโอกาสยิงเยอะนะครับแต่ว่าได้ประตูมาแค่2ลูกเท่านั้นก็บอกว่าต้องปรับปรุงกันเพิ่มเติมนะครับต้องการมาตรฐานจากทีมที่สูงกว่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเคี่ยวขนาดไหนในทุกๆเกมนะครับเราเห็นตั้งแต่ในลีกนะจนมาในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะยิง 2-0 เงี้ยเป๊ปไม่เคยพอใจเลยไม่พอใจอยากจะได้เยอะกว่านี้แล้วที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องของการเสียประตูเราได้เห็นมาแล้วว่าในช่วงที่ฟอร์มโหดเนี่ยที่เก็บชัยชนะติดต่อกัน 18-19 นัดที่ผ่านมาเนี่ยนะต้องบอกว่ากว่าที่คู่แข่งจะเจาะแนวรับของซิตี้ได้แต่ละลูกเนี่ยโอ้โหยากเย็นแสนเข็ญมากนะฮะเมื่อคืนกับบักมีโอกาสยิงไปแค่3รอบเท่านั้นน้อยจัดน้อยมากนะครับแต่ว่าพอนักข่าวไปถามว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคุณคิดว่าทีมของคุณเป็นทีมเต็งหรือยังเป๊ปก็บอกว่ายังเมื่อวานคุณดูฟอร์มบาเยิร์นมิวนิกสิอันนั้นน่ะเต็งของจริงพวกผมเนี่ยขอเน้นไปเกมต่อเกมแล้วกันเดี๋ยวเกมหน้าเราเน้นกับเวสต์แฮมก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูเกมยุโรปนะฮะยังถ่อมตัวอยู่สำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคือเข้าใจมุมมองของเป๊ปนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยบาเยิร์นถล่มลาซิโอ 4-1 ถ้าเกิดว่าลองคิดมุมต่างเกมเนี้ยสมมติแมนซิตี้ถล่มกัดบัก 4-0 ขึ้นมาเนี่ยบทสัมภาษณ์ของเป๊ปอาจจะออกมาเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะเขาอาจจะบอกว่าโอเคถ้าฟอร์มของลูกทีมแบบนี้เราน่าจะแบบสู้ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อกับบาเยิร์นโอ้แต่เมื่อคืนก็ถือว่าทีมของเป๊ปเหนือกว่าจริงๆคือหลายคนเห็นสกอร์ 2-0 อ่ะอาจจะดูน้อยนะแต่ถ้าไปดูรายละเอียดในเกมมันเป็น 2-0 ในแบบที่เบ็ดเสร็จเลยคือคุณชนะแบบหมดจดคู่แข่งแทบจะไม่สามารถต่อกรได้เข้าเบ็ดเสร็จกับพวกทีมในลีกมาหลายทีมแล้วเราก็เห็นว่าไม่ได้แปลกแต่ว่าในยุโรปอ่ะอันนี้เขาก็มาเบ็ดเสร็จต่อมันแปลว่ามาตรฐานของเขาอ่ะมันพร้อมชนได้หมดอ่ะถูกต้องเหมือนอย่างเกมลีกอ่ะนัดที่เจออาร์เซนอลแมนซิตี้ชนะ 1-0 แต่เป็น 1-0 ในแบบที่ว่าเขาครองได้หมดครับรูปแบบรูปเกมการครองบอลการมีส่วนกับจำนวนสร้างสรรค์โอกาสเหนือกว่าคู่แข่งทั้งหมดเลยนะฮะก็ไม่แปลกว่าคนจะมองว่าเป็นทีมแต่งอีกทีมนึงนะฮะไม่แปลกเลยนะฮะอ่ะทีนี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยทีมที่เตะในรอบ16ทีมสุดท้ายก็มี2ทีมใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเต็งแชมป์นะครับอย่างบาเยิร์นเป็นเต็ง2นะตอนนี้แล้วก็เรอัลมาดริดก็ถือว่าเป็น1ในทีมที่เป็นเต็งท็อปๆเหมือนกันนะครับคือก่อนเกมทั้ง2ทีมเจอปัญหาบาดเจ็บเหมือนกันนะ
ตัวหลักหายไปหลายคนเหมือนกันโดยเฉพาะบาเยิร์นแล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยจะเยอะกว่าเพื่อนเลยรามงรามอสหายไปแล้วก็ผลการแข่งขันเนี่ยถ้านับฝั่งบาเยิร์นก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะเกมลีกนะล่าสุดก็แพ้มาก่อนแล้วมานัดนี้คนก็ตั้งคำถามว่าแล้วเจอลาซิโอเนี่ยจะมีลูกสะดุดบ้างไหมแต่ว่าทีมของกุนซือฮันซีฟิกเนี่ยแสดงเห็นว่าในเกมยุโรปยังคงมีความนิ่งอยู่นะครับแล้วก็ชนะลาซิโอไปแบบมาตรฐานแบบแชมป์เก่าเลยครับชนะไป4-1นะครับเรียงหน้ากันยิงเลวานยิงด้วยนะครับแล้วหนึ่งในคนที่แบบก็ถูกพูดถึงก็คือทางหน้าของจามาลมูเซล่าครับคนนี้นี่คืออายุ17ปีนะจะ18แล้วอีกวันแล้วอีกไม่กี่อีกวันเดียวแหละจะ18แล้วถือว่าเป็นนักเตะที่เป็นสัญชาติเชื้อชาติอังกฤษผสมกับเยอรมันเนี่ยที่ยิงน้อยที่สุดอ่ะชนะ2ชาติเนี่ยแต่จริงๆยังเป็นรองฟาตินะฟาติยิงตอนอายุน้อยกว่า16ปีใช่นะครับก็เปิดตัวไปเลยเปิดตัวไปเลยในเกมยุโรปคือผมจริงๆอ่ะเขาเริ่มสร้างชื่อในบุนเดสมาแล้วไงแต่พอมาเล่นในเวทียุโรปผมว่ามันเป็นเครื่องหมายการันตีอีกแบบนึงคือมันมีความกดดันกดดันในฐานะที่คุณเป็นแชมป์เก่าด้วยแต่ว่าเด็กอายุ17ย่าง18แต่คุณสามารถทำได้ขนาดนี้อ่ะเราอาจจะมองว่าประตูที่เขายิงได้มันเป็นช่วงที่บาเยิร์นแบบสกอร์ขาดแล้วก็มองแบบนั้นได้แต่ผมว่ามันก็ไม่ง่ายไม่ง่ายมันไม่ใช่แค่เรื่องของประตูผมว่าถ้าเราไปดูเรตติ้งในหลายๆเว็บที่เขาให้คะแนนมูเซล่าได้แต้มเยอะนะผมว่าไม่ได้มีดีแค่ยิงประตูในเกมมันมีรายละเอียดที่เล่นแล้วแบบไอเด็กนี่มันแล้วคือคุณลองนึกภาพนะจะพูดถึงคุณภาพของมูเซล่าเนี่ยเราให้นึกว่าแบบเนี้ยว่าโครงสร้างของบาเยิร์นชุดเนี้ยการที่คุณจะขึ้นมาเบียดตำแหน่งได้โหยากนะอุ้ยมันยากมากเลยนะแต่ว่ามูเซล่าคือซื้อใจฮันซี่ฟิกได้โอกาสอาจจะยังไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นการหย่อนลงหย่อนแล้วทำได้เนี่ยแล้วทำได้ครับถือว่ายอดเยี่ยมนะคือพอหย่อนแล้วทำได้ผมว่าโอกาสหน้าเขาก็พร้อมที่จะไว้ใจและให้ลงอีกถ้าโอกาสมาถึงอีกถูกไหมส่วนอีกทีมนึงเนี่ยเรอัลมาดริดอันนี้ผมว่าค่อนข้างหนักกว่าบาเยิร์นพอสมควรนะคือเราปรีวิวกันก่อนเกมเรายังคาดเลยว่าไม่น่าจะนะสร้างทีมได้เลยอ่ะตัวเจ็บอ่ะเบนเซม่าดาวยิงอันดับหนึ่งไม่อยู่เซคิโอรามอสกองหลังกัปตันทีมไม่อยู่แล้วก็อีกหลายคนโอ้โหถ้าแบบนี้เราก็มองว่าไปเยือนลาซิโอด้วยลาซิโออาตาลันต้าขออภัยไปเยือนอาตาลันต้าด้วยเนี่ยแบบฟอร์มอาตาลันต้าก็ไม่แย่ในลีกอ่ะมันจะมีสะดุดเปล่าแต่ว่ามาดริดโอ้โหพอเล่นไปแล้วก็ตั้งเกมได้แล้วพอมาได้ผู้เล่นที่เหนือกว่าหมายถึงว่าผู้เล่นที่จำนวนเยอะกว่าอาตาลันต้าโดนใบแดงอาตาลันต้ามาโดนใบแดงอ่ะหลังจากนั้นก็เป็นฝั่งเรอัลมาดริดที่บุกอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็มาได้ประตูชัยเนี่ยจากเมนดี้ใช่ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตอนที่เราพูดกันในฮาล์ฟไทม์เนี่ยเราก็สงสัยว่าเขาถนัด2ข้างหรือเปล่าให้ผมลองไปเช็คดูจริงๆเหมือนเขาเล่นได้2เท้าจริงๆเป็นแบ็คที่เล่นได้2เท้าในพวกเกมต่างๆผมไปลองเช็คแล้วก็เลยไม่แปลกที่ว่าจะยิงเท้าขวาใช่ดูการวางเท้าผมก็งงเฮ้ยทำไมมันดูเอ้ยมันถนัดซ้ายหรือขวาวะนี่ผมว่าเป็นแบ็คที่ครบเครื่องคนนึงนะยิงดีแล้วยิงสวยด้วยนะครับแม้ว่ามาดริดจะได้สกอร์ 1-0 เนี่ยแต่ก็ต้องมองว่าถ้าเทียบน้ำหนักกับบาเยิร์นโอ้โหยังเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้คือสกอร์ยังสามารถไปพลิกได้ในเกมที่2ใช่แล้วก็ต้องแบบแต่ว่าก็ถือว่ากลุ่มความได้เปรียบเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันก็เป็นอเวโกถูกต้องนะทีนี้เชลซีครับนะต่อมาก็เป็นอีก1ทีมที่ต้องบอกว่าสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยเจอกับแอตเลติโกมาดริดที่ฤดูกาลนี้มีดีกรีเป็นถึงจ่าฝูงศึกลาลิก้าสเปนคุมจ่าฝูงยาวเลยครับนะแล้วฟอร์มเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆก่อนที่จะมาเจอกับเชลซีอ่ะโอเคมันก็มีช่วงที่แอตมาดริดเนี่ยเขาฟอร์มแกว่งไปเพราะว่าในเกมลีกก่อนจะเจอเชลซีคือแพ้เลบันเต้0-2นะครับหลายคนก็บอกมันจะเป็นโอกาสของเชลซีหรือเปล่าในขณะที่เชลซีเนี่ยตั้งแต่โทมัสทูเคิลเข้ามายังไม่แพ้เลยนะใช่ครับชนะกับเสมอนะครับทีนี้โอ้โหแต่ผมว่าถ้าถามกันแบบเอาแบบวัดกันแบบปอนต่อปอนคนก็ยังมองว่าแอตมาดริดเนี่ยดูดีกว่าครับนะเวลาเจอกันแต่ปรากฏว่าเป็นเชลซีนะครับที่เอาชนะได้1-0เลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าประตูชัยเนี่ยโอ้โหสุดสวยนะครับจากชิรูเป็นลูกยิงแบบตีลังกาจักรยานอากาศยิงเข้าไปตรงนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับลูกทีมของทูเคิลบวกไปถึงแท็กติกนะของเจ้าตัวด้วยนะครับเกมนี้อย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าแอตมาดริดเขามาผิดแผนหรือเปล่าเขามีเหมือนกับว่าขุมกำลังที่ดีกว่ากลมกล่อมกว่าแต่ปรากฏว่ามาตั้งรับใส่เชลซีตั้งแต่ต้นเกมคือเรากำลังตั้งความเห็นความหมายไว้ว่าคือ
สมมติถ้าแบ่งเป็น 100% ลุกกับรับเนี่ยมันควรจะแบบเอ้ยอย่างน้อยถ้าเน้นรับสัก30มั้ยหรือเอ้ยรับสัก70มั้ยแล้วลุกสัก30ก็ยังดีอันนี้คือแบบแต่เหมือน90เลย90คือรับอ่ะใช่คือเรากำลังพูดว่าทีมที่แบบต้องเน้นรับใส่คู่แข่งที่เราเคยเห็นเป็นประจำคือทีมที่เจอกับคู่แข่งที่แบบเหนือกว่าเยอะอ่ะทีมรองต้องตั้งรับหรือเวลาไปเล่นนอกบ้านอ่ะส่วนใหญ่บางทีก็จะต้องแบบเพย์เซฟเออแต่เนี้ยสนามกลางเกมเนี้ยสนามกลางแต่ว่าศักดิ์ศรีอ่ะศักดิ์ศรีเกมเนี้ยมันคือเกมในบ้านคุณนะถูกแล้วแอดมาดริดอ่ะมีดีกรีเป็นต่อเชลซีด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าในนัดที่2เนี่ยซิโมเน่เขาจะมีการแก้เกมยังไงใช่นะฮะแล้วโดนอเวโกไปแล้วลูกนึงซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นผลงานที่น่าผิดหวังถ้าเกิดคุณมาตั้งรับขนาดนี้แล้วยังโดนอเวโกไปลูกนึงเนี่ยผมว่าต้องแก้อย่างหนักเลยคือถ้าได้ศูนย์ศูนย์มันอาจจะเป็นสิ่งที่ซิโมเน่เล็งไว้และเดี๋ยวค่อยไปใส่นัดที่สองหวังอเวโกได้เปรียบจริงๆผมว่าเขามองลึกๆอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่พอเข้าใจได้เหมือนกันแต่ในเมื่อคุณคิดจะวางแผนแบบนั้นแล้วท้ายที่สุดคุณโดนยิงอ่ะมันก็ถือว่าพลาดล้มเหลวนะถือว่าแบบผิดแผนถือว่าแผนที่วางไว้ก็ไม่ได้สำเร็จคือถ้านัดนี้ยันเสมอ 0-0 แล้วนัดหน้าอ่ะไปเสมอ 1-1 อีกอ่ะชนะเลยก็เข้ารอบด้วยอเวโกได้แต่พอแบบนี้เท่ากับว่าเลข2คุณต้องปรับแท็กติกใหม่แล้วคุณเล่นแบบเดิมไม่ได้แล้วต้องบุกแล้วนะก็ผ่านพ้นไปนะครับนะ 3-4 ทีมใหญ่ที่ก็ทั้งเก็บชนะแบบขาดกับไม่ขาดนะครับสกอร์มันก็มีออกปนเปกันไปคราวนี้เรามาดูกันหน่อยครับมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปกันว่าเลข2เนี่ยอันนี้เลขแรกเนาะเลข2ใครจะมีโอกาสเข้ารอบมากน้อยเพียงใดแต่ละทีมนะฮะเริ่มจากคู่ที่สกอร์ไม่ขาดก่อนนะครับนะผลของรอบ16ทีมเลขแรกนะฮะนี่ปอร์โตเฉือนยูเวนตุส 2-1 นะครับเซบีย่าแพ้ดอร์ทมุนด์ 2-3 แอตมาดริดแพ้เชลซี 0-1 แล้วก็แอตแลนต้าแพ้เรอัลมาดริด 0-1 นะมันเฉือนๆกันไปเฉือนๆกันมาซึ่งเกมนัด2ผมว่าก็ยังมีโอกาสพลิกได้เหมือนกันคือพลิกได้ทุกคู่เลยครับอเวโกลูกเดียวเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทำให้คุณอุ่นใจได้นัดหน้าโอเคคุณกลุ่มความได้เปรียบมาถ้าเกิดว่าเสมอด้วยสกอร์เท่ากันคุณอาจจะเข้ารอบนะครับมองจุดนี้ได้คือทีมที่ได้อเวโกชนะมาด้วยอเวโกเนี่ยคุณสามารถเสมอกับคุณสามารถชนะก็เข้ารอบใช่แต่ทีมที่แพ้มาเนี่ยมันต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นมันเป็นไฟบังคับของคุณนะ4ทีมนี้เนี่ยผมว่าโอกาสมากที่สุดแหละยูเวนตุสหมายถึงว่าที่สามารถจะพลิกกลับมาที่จะเข้ารอบได้คือ1เขาแพ้มาด้วยผลต่างแค่ลูกเดียวแต่ว่าเขาได้อเวโกมา1ลูกและนัดหน้าเนี่ยกลับไปเล่นในบ้านตัวเองด้วยคือมันต่างกันเลยนะอย่างยกตัวอย่างอย่างที่ขวัญบอกอย่างยูเว่เนี่ยถ้านัดหน้าไปเล่นในบ้านแล้วชนะสัก 1-0 แบบถ้าไม่เสียประตูอ่ะก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบได้เหมือนกันใช่ขอแค่ลูกเดียวเองแต่สมมติต่างกันสมมติว่าคนที่นำเข้าไปแล้วอย่างเชลซีกับเรอัลมาดริดเนี่ยที่ได้อย่างละ1ลูกมาเป็นอเวโกแต่ถ้าโดนสักลูกนึง 1-0 เนี่ยมันก็ยังไม่ชนะไงถูกต้องมันต้องต่อเวลาถูกต้องนะครับหรืออย่างเซบีย่าเนี่ยนัดหน้าชนะ 1-0 ไม่พอถ้าชนะ 1-0 เท่ากับว่าอเวโกคุณเสียให้ดอทมุนด์3ลูกใช่ตัวนี้แต่คุณได้คืนมาแค่ลูกเดียวนะฮะก็ยังไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบผมว่าอันนี้ถ้ายากสุดอะคนที่จะพลิกยากสุดน่าจะเป็นเซบีย่าเลยนะใช่มั้ยเพราะว่าโดนอเวโกไป3ดอกมันเสียไปเยอะมากนัดหน้าเซบีย่าต้อง 2-0 เพื่อที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปก็คือด้วยสกอร์ที่เยอะกว่านะครับเลขที่2นะครับเตะกันช่วงวันที่9และ10มีนาคมรวมไปถึงอีกเลขนึงก็คือ16และ17มีนาคมนะครับช่วง2อาทิตย์เขาจะแบ่งครึ่งไงใช่ครึ่งๆสัปดาห์ละครึ่งนึงครึ่งนึงนะเดือนหน้านะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้จากนั้นสกอร์ขาดมาดูอันที่สกอร์ขาดกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาลองคิดกันดูซิว่าใครมีโอกาสที่จะพลิกได้มากกว่ากันนะครับบาร์เซโลน่าเนี่ยแพ้ไปเอชเอไปนัดแรกใช่ไหม 1-4 ลาซิโอกับบาเยิร์นเนี่ยก็ลาซิโอแพ้ไป 1-4 สกอร์เหมือนกันเป๊ะเท่ากันแล้วเป็นเกมเยือนยิงเหมือนกันสังเกตว่าสัปดาห์นี้ถ้าเรื่องหนึ่งที่เราจะมองจากสกอร์ที่ออกมาทีมเยือนมาเกือบหมดเลยอะเกือบหมดยกเว้นคู่ยูเวนตุสกับปอร์โตอันนั้นแปลกเหมือนกันแล้วก็ 2-0 เท่ากันครับทีมจากอังกฤษลิเวอร์พูลบุกไปชนะไลซิกแล้วก็แมนซิตี้บุกไปชนะกลับบาดเป็นไปชนะเยอรมันเหมือนกันอันนี้แบ่งโซนเลยความยากความง่าย2คู่แรกก็โอ้โห 4-0 น่ะคุณถึงจะพลิกกลับมาได้ต้อง 4-0 เลยนะถ้า 3-0 ก็ยังตกรอบในขณะที่2คู่ล่าง 2-0 ต่อเวลามันต้องการแค่2ลูกเสียได้ลูกนึงสมมติว่าแพ้ 1-0 เนี่ยสมมติว่าลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ไปแพ้ 1-0 นัดสุดท้ายก็ยังเข้ารอบครับนะครับมันมีความยากง่ายต่างกันคืออ่ะผู้การจะถามว่าคุณคิดว่าไงกับบาร์ซ่าโอ้โหยากครับคือผมหลายคนก็บอกว่าเฮ้ย
แต่ว่าเราเคยแบบสร้างปาฏิหาริย์นะ เออ2016 2017เนี่ยเลขแรกเราไม่ได้ประตูเลยด้วยซ้ำแพ้มา 0-4 เลข2กลับมาชนะ 6-1 แต่ผมถามหน่อยว่าขุมกำลังบาร์ซ่าตอนนั้นเนี่ยเนย์มาร์ซัวเรสเมสซี่กับตอนนี้เนี่ยเดเมเล่กริสมันเมสซี่และเป็นเมสซี่ในเวอร์ชั่นที่แบบ33ย่าง34แล้วโอกาสจะไปสร้างปาฏิหาริย์ถามว่ามันมีไหมในโลกของฟุตบอลผมไม่เคยปิดโอกาสของอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองว่าด้วยคุณภาพเอาจริงๆเนี่ยในเลกแรกเราได้เห็นแล้วว่าความต่างนะของวิธีการเล่นของระหว่างเปเชกับบาร์ซ่ามันต่างกันขนาดไหนแล้วเลก2เนี่ยมีลุ้นอย่างดีมาเรียอย่างเนมาร์พวกนี้หายเจ็บกลับมาด้วยคือถ้าบาร์ซ่าจะมาชนะ 4-0แล้วเข้ารอบได้มันจะต้องเป็นบาร์ซ่าเวอร์ชันที่วันนั้นต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างถูกแล้วอีกหนึ่งเรื่องอ่ะย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับปี 2016-2017 เลขแรกอ่ะไปเตะที่ปาร์คเดอะแพงก่อนเลข2กลับมาเล่นที่คัมนูแต่เนี้ยคุณแพ้ที่คัมนูก่อนคุณเสียเอโกไป4ลูกแพ้ในบ้านนะนัดหน้าเนี่ยต้องบุกไปเยือนเปเชที่ปาร์คเดอะแพงสถานการณ์เกมเย่าเกมเยือนก็แตกต่างกันแล้ว บวกกับ2ปัจจัยสำคัญที่สุดคือแฟนบอลครับวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวันที่บาร์ซ่าชนะเปเช 6-1 แฟนบอลคือมีผลวันนั้นคือในบ้านใช่เล่นที่คัมนูแฟนบอลคือมีผลมหาศาลตอนที่ได้ลูกที่4ตอนที่ได้ลูกที่5โอ้โหบรรยากาศแม่งแบบเป็นอะไรที่บีบหัวใจสุดๆคือมันส่งเสียงเชียร์มันเป็นเกมในบ้านมีแฟนบอลน่ะแต่อันเนี้ยไปเยือนด้วยคุณไปเยือนน่ะในสนามอ่ะไม่มีแน่นอนแล้วแถมที่สำคัญนอกสนามอ่ะจะต้องเป็นแฟนเปเชที่มาแบบจุดชอบมาจุดไฟมาอะไรมันจะต้องข่มขวัญ นักเตะบาร์ซ่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบาร์ซ่าอาจจะคือมีโอกาสแหละแต่จะยากนิดนึงอ่ะขวัญให้กี่เปอร์เซ็นต์เอาเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าผมให้ 1% 1เลยเหรอเออแล้วลาซิโออ่ะบาเยิร์นลาซิโอ 0% 0เลยเหรอไม่ได้ดูถูกลาซิโอนะ 0.5 มั้ยอ่ะแต่มองเรื่องของคุณภาพของบาเยิร์นผมให้ 0% เลยเป็นไปไม่ได้เลยผมว่าลาซิโอน่าจะเจอกับงานยากยากจริงๆเจอบาเยิร์นคือต้องใครที่มันจะบุกไปชนะบาเยิร์น 4-0 ได้นี่คือนึกไม่ออกคือมันต้องเป็นอาจจะต้องเป็นเปเชเป็นอะไรแบบนั้นเป็นแมนซิตี้สมมุติถ้าจะทำได้จริงๆอ่ะครับอันนี้คืออเวโกที่มีเยอะทั้ง2คู่แต่ว่าไลซิกลิเวอร์พูลเงี้ยคุณแอคกินยังไงคุณไลซิกลิเวอร์พูลคือต้องบอกว่าถ้านับเป็นฟอร์มแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันโดดออกมาเฉยเลยนะนัดที่แล้วชนะไลซิก 2-0 แบบว่าก็ตกใจเหมือนกันเกินคาดว่าเอ้ยยิงได้2ลูกเลยเหรอวะทั้งๆที่ในลีกอ่ะยังเจอปัญหาอยู่เลยตอนนี้ในลีกเนี่ยไม่ชนะมา4แพ้มา4เกมรวดอ่ะแล้วแถมในบ้านก็ฟอร์มไม่ดีแต่ว่านัดหน้าเลข2เนี่ยกลับไปเล่นในแอนฟิลด์ซึ่งไม่รู้ว่าเราจะต้องแยกไหมว่าฟอร์มลีกกับฟอร์มแชมเปี้ยนลีกอ่ะอาจจะต่างกันหรือมันจะมาสมานรวมกันถ้าสมานรวมกันอันนี้ลิเวอร์พูลแย่อาจจะมีพลิกได้เหมือนกันแล้วฟอร์มแอนฟิลด์ไม่ดีด้วยนะช่วงนี้แต่ข้อดีก็คือลิเวอร์พูลก็ได้ถึงตอนนั้นเนี่ยโชต้าน่าจะฟิตเต็มถังแล้วมีตัวเลือกกลับมาเพิ่มเติมโชต้ากลับมาแล้วแต่ว่าถึงตอนนั้นน่าจะฟิตแล้วด้วยแล้วก็อย่างฟาบินโญ่เนี่ยก็น่าจะกลับมาแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นอีกนิดนึงแล้วอย่างน้อยผมมองว่าถ้าแพ้เอาแพ้อย่างแย่แพ้ 0-1 ก็ยังเข้ารอบถูกไหมหรือว่าถ้าแพ้ 1-2 อ่ะแพ้ให้สกอร์มันห่างกันแค่ลูกเดียวลิเวอร์พูลจะเข้ารอบถูกไหมครับผมว่าก็น่าจะมีลุ้นเหมือนกันผู้การมองแมนซิตี้กับกลัดบักไงโอ้ยังต้องหาอีกแล้วครับผมซิตี้ก็ค่อนข้างจะข่มในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับกลับมาเล่นในบ้านด้วยใช่กลับมาเล่นในบ้านแล้วไม่ค่อยจะพลาดเรื่องของขุมกำลังต่างๆก็เริ่มกลับมาแล้วด้วยนะเดอบรอยก็กลับมาประจำการรวมไปถึงอากูเอโร่ที่พร้อมถูกปล่อยลงมาอันลีชลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ผมคิดว่าซิตี้ค่อนข้างได้เปรียบเยอะกับการไปคุมความได้เปรียบมาถึง2ประตูเอเวโกแบบนี้ไม่น่าพลาดครับสำหรับแมนซิตี้ในการเข้ารอบต่อไปจริงๆเอางี้เราสรุปแบบนี้แล้วกันเราลองสรุปกันหน่อยไลซิกกับกลัดบักเนี่ยทีมไหนที่แบบมีโอกาสพลิกเข้ารอบเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแบบว่าเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ใส่ออกมาโดยส่วนตัวเนี่ยไลซิกผมให้ประมาณสัก 30% โอกาสพลิกก็ยังมีส่วนกลัดบักเนี่ยผมให้โอกาสพลิกแค่ 10% ประมาณนี้ผมให้น้อยกว่า10นะผมให้ 5% สำหรับกลัดบักให้ 5% แล้วไลซิกอะไลซิกผมว่าก็ประมาณ30กว่าคือเราต้องไม่ลืมว่าไลซิกเกมแรกที่พาลิเวอร์พูลมาเขามีความผิดพลาดส่วนตัวที่เกิดขึ้นจ่ายคืนหลังไม่ดีเขาเรียกว่าน้ำหนักขาดแต่ว่าถ้าเกิดเขาสามารถสลัดไอ้สมาธิที่ไม่ดีออกไปได้แล้วสามารถกลับมาคุมเกมให้ได้ผมว่าลิเวอร์พูลไม่ควรประมาทครับไม่ควรประมาทไลซิกจริงๆแล้วลิเวอร์พูลตอนนี้ขาดกองหลังซีเนียร์ไปหลายคนอย่างเงี้ยอันนั้นก็น่ากลัวใช่นะไลซิกเขาพร้อมจะบุกใส่ตลอดผมให้ไลซิก 50% เลยก็ได้จริงเหรอเพราะผมมองยังไงรู้ไหมผมมองว่าเดือนมีนาคมเนี่ยที่จะเตะไม่มีจอแดนเฮนเดอร์สันคือมันอยู่ที่ลิเวอร์พูลด้วยอะว่าเขาถ้ามองเกมที่เจอกับไลซิกจะเล่นแผนแบบไหนอะผมมองว่าบางทีการแบบเปิดหน้าแบบหลังรอยสูงอะแล้วถ้ากองหลังแบบ
ไม่รู้ไว้ใจได้ขนาดไหนอ่ะมันจะทำให้โดนไหมแต่ถ้าเล่นแบบ play safe แล้วรอสวนบางทีอาจจะดีก็ได้นะให้ไลซิกเขาลอยสูงขึ้นมาแล้วแบบหาโอกาสฉกฉวยยิงได้อีกสักลูกนึงเนี่ยผมว่าไลซิกน่าจะแบบหายใจไม่ออกอ่ะนะครับคือหลักสำคัญเลยลิเวอร์พูลต้องพยายามยิงให้ได้อีกสักลูกนึงอ่ะโอเคครับผมติดตามดูแล้วกันไหนแมนยูแมนยูไว้คุยยูโรป้าอ๋อคนละรายการกันนะครับแล้วคุณไปเอาแชมป์รายการนู้นขอพายจริงนะโอเคครับก็ติดตามได้นะเดี๋ยวก็หลังจากผ่านเลกที่2เนี่ยก็เรามาคุยกันอีกรอบนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอ8ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วเดี๋ยวมีจับสลงจับสลากพอจับประกบคู่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยมาจัดอันดับกันว่าตัวเต็งเนี่ยยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกรอบนึงครับก็ฝากติดตามด้วยนี่คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยครับสำหรับ University Tournament 2020นะครับการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษาครับมีทีมเข้าร่วมจาก24สถาบันนะครับก็กลับมาเตะในรอบที่2แล้วนะตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์นะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือสามารถติดตามผลการแข่งขันนะดูรูปพงรูปภาพหรือว่าให้กำลังใจมหาลัยของท่านได้ที่ Facebook Fanpage University Tournament นั่นเองครับผมฝากด้วยนี่คือทั้งหมดครับของเจาะประเด็นยังไงก็กลับมาติดตามกับพวกเราได้ใหม่พรุ่งนี้ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับวันหยุดนะครับจะเลิกวันมาฆบูชาแต่ว่าเราก็เดี๋ยวถ่ายเทปเป็นสเปเชียลไว้ให้รีวิวนะก็กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง